พฤษภาคม2541ต้นชะเนอมองข้ามไหลเพื่อนคนหนึ่งไปยังเพื่อนใหม่ที่ยืนอยู่หน้าชั้นเด็กชายคนนั้นสวมชุดนักเรียนสีขาวน้ำเงินสะอาดเอี่ยมหน้าตาสะอาดสะอ้านและมีผิวขาวละเอียดดูแข็งแรงและน่าจะสูงกว่าเขาเล็กน้อยเพียงเห็นหน้าครั้งแรกต้นรู้สึกถูกชะตาอย่างประหลาดแม้แปลกหน้ากัน แต่กลับรู้สึกเหมือนเคยเจอที่ไหนสักแห่งที่แสนไกลสีหน้าท่าทางนั้นดูคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมานานแสนนานสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายทิวสนนามเชนชื่อเล่นสนมาจากจังหวัดน่านครับเด็กชายสนแนะนำตัวด้วยเสียงที่ตื่นเต้นและติดสำเนียงภาคเหนือมือของเขาสั่นเล็กน้อย เพียงได้ยินเสียงทูดของผู้มาใหม่ต้นรู้สึกเหมือนเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนมาก่อนเหมือนอยู่ในความทรงจำลึกๆที่น่าจะค้นหาได้แต่พอพยายามนึกดีๆกลับเลอะเลือนและหายไปดือด้อยินดีต้อนรับสู่เรยนประถมฐานบินกำแพงแสนของเรานะคะคิวสนครูประจำชั้นป .5 ยิ้มให้สนพลางหันมาทางต้นศาสดร์ให้เพื่อนใหม่นั่งด้วยนะคะ ต้นไม่ขัดข้องแม้จะรู้สึกแปลกใจครับครูที่นั่งข้างคือมันว่างคนดีเนะี่ยไปนั่งกับเพื่อนในเรยจากยิวสนครับสนเดินมานั่งที่โต๊ะข้างต้นเอากระเป๋านักเรียนเก็บและนั่งลงขณะที่เพื่อนเพื่อในห้องต่างมองดูอย่างสนใจปกติสิวนั่งข้างต้นมาตั้งแต่ปหนึ่งแต่วันนี้เจ้าตัวไม่มาเรียนเพราะเป็นอิสุกอิใส สนจึงมานั่งตรงนี้แทนต้นไม่แน่ใจว่าซิลจะน้อยใจหรือเปล่าชื่อสนเหรอเราชื่อต้นนะต้นยิ้มให้คนที่เพิ่งน,นั่งลงเขายังไม่กล้าใช้คำว่ามึงกูด้วยเท่าไหร่นายมาจากน่านเหรอใช่น่านสวยหรือเปล่าอ่ะเราเคยเห็นในหนังสือแต่ไม่เคยไปมีภูเขาเยอะใช่ไหม นี่ผู้เขาเป็นร้อยร้อยลูกเลยสนตอบด้วยสีหน้าภาคภูมิใจครูประจำชั้นบอกให้นักเรียนเตรียมจดตารางเรียนของเทอมใหม่ตนกับสนหยุดคุยกันชั่วคราวและหยิบสมุดปากกามาเตรียมไว้เพื่อนใหม่ของต้นนิ้วหน้าและบ่นเบาๆเมื่อเห็นตารางเรียนทำไมมีคณิตหลายวันจังอะนายไม่ชอบคณิตเหรอมึนตึ๊บเลย <c oughs> เอาหน้าเดี๋ยวเราช่วยสอนให้สนยิ้มด้วยความโล่งใจชื่อของเรากับนายเข้ากันดีนะนายชื่อต้นเราชื่อสนรวมกันเป็นต้นสนที่บ้านเกิดเรามีต้นสนเต็มเลยต้อนรู้สึกสะดุดใจที่สนเอาชื่อเล่นของเขากับสนมารวมกันเมื่อวานก่อนยายให้หมอดูประจำหมู่บ้านไผ่หูช้างมาดูดวงให้ คำทำนายที่ต้นจำได้ดีที่สุดคือเขากำลังจะเจอเนื้อคู่คนคนนี้จะมาหาเขาเองแม่ของเขาถึงกับหัวเราะยายบอกถึงวิธีสังเกตเนื้อคู่ตามความเชื่อของชาวไทยดำเขาจำได้เพียงชื่อคล้ายกันแล้วรู้สึกถูกชะตากันท,ทันทีดูเหมือนสองข้อนี้เกิดขึ้นแล้วแต่เนื้อคู่ของเขาไม่น่าเป็นผู้ชายต้นสลัดความคิดนั้นทิ้งไปแล้วถามสนตอ บ้านนายอยู่ตรงไหนอ่ะตรงคลองส่งน้ำหุ้ยกำแพงแสะนะมีคลองส่งน้ำเยอะมากมีทางรถไฟอยู่หลังบ้านไหมใช่มีทางรถไฟอยู่หลังบ้านเราด้วยต้อรู้สึกตื่นเต้นเพราะหลังบ้านของเขามีทางรถไฟเหมือนกันเหมือนบ้านเราเลยงั้นเย็นนี้เรากลับบ้านด้วยกันแม่เราอยากรู้ ว่าบ้านนายอยู่ตรงไหนสนพยักหน้าตกลงเจะะ๋าเลยเสียงออดเลิกเรียนดังขึ้นต้นกับสนควบจักรยาน BMX คู่ใจออกไปพร้อมกันกับนักเรียนนับร้อยที่นี่มีนักเรียนกว่า1,500คนซึ่งมาจากทั้งโรงเรียนประถมและมัธยมส่วนใหญ่ใช้จักรยานรุ่นพี่มอปลายมักใช้มอเตอร์ไซค์ เด็กเล็กมักจะมีพ่อแม่มารับส่วนคนที่อยู่ไกลหน่อยจะมีรถสองแถวของโรงเรียนให้บริการเมื่อเลยโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนที่อยู่ติดกันมาหน่อยสนชี้ไปที่เครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ที่ตั้งแสดงเรียงรายทางฝั่งขวาเขาร้องถามด้วยเสียงตื่นเต้นอู้ทำไมตรงนี้มีเครื่องบินเยอะจังเลยนะต้นมันเป็นสนามเครื่องบินเล็กไงเราจะสมัครเข้าชมรมเครื่องบินเล็กด้วยนะ เอาเครื่องบินมาบินที่นี่แหละนายสนใจมนาะสนใจสิอาทิตย์หน้าพ่อเราจะพามาสมัครนายจะมาสมัครด้วยไหมเราต้องถามพ่อก่อนนะ่ะสนตอบด้วยเสียงไม่มั่นใจนักต้นพาสนปั่นจักรยายนออกจากรั้วโรงเรียนและแยกจากกลุ่มเพื่อนมุ่งตรงไปตามถนนหลักจนถึงคลองส่งน้ำเขาหันไปถามสนขณะลดความเร็วลง ม้านนายเลี้ยวไปทางไหนเหรอเลี้ยวซ้ายสนตอบพลางชี้ให้ดูเลี้ยวตรงทางลาดยางหรือทางกรวดละ่ะต้นชี้มือให้ดูว่าถนนฝั่งไหนลาดยางฝั่งไหนลาดกรวดข้ามคลองไปก่อนแล้วค่อยเลี้ยวซ้ายอ๋อทางกรวดทางเดียวกับบ้านเราเลยต้นชักจะตื่นเต้นเขาพาสนเลี้ยวซ้ายหลังข้ามคลองสนชี้ให้ดูบ้านหลังหนึ่งในเวลาไม่นาน นั่นไงบ้านเราต้นมองไปที่บ้านหลังนั้นและแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยบ้านเขากับสนห่างกันไม่ถึงห้าสิบเมตรขั้นด้วยบ้านเล็กๆหลังหนึ่งในละแวกนี้มีบ้านคนไม่มากนักส่วนใหญ่มีอาชีพทำไร่และไม่ค่อยอยู่บ้านตอนกลางวันแล้วบ้านนายล่ะต้นสนหันมาถามต้นชี้ให้สนดูสนมองตามและยิ้มตื่นเต้น้ย บ้านเราอยู่เกือบติดกันเลยนะต้นต้นกับสนจอดจักรยานตรงทางเข้าบ้านของสนต้นมองบ้านหลังนั้นครู่หนึ่งก่อนจะนึกขึ้นมาได้นี่มันบ้านนเพลินไม่ใช่เหรอนายรู้จักน้าเราด้วยเหรอรู้จักสิแต่ว่าเราไม่ค่อยได้คุยกันหรอกบ้านเนี้ยออกไปไร่ตั้งแต่เช้ามืดกลับมาก็เย็นแต่มันไม่มีคนอยู่นานแล้วไม่ใช่เหรอ น้าเพลินน่ะเขาย้ายไปอยู่เมืองนอกน่ะเขาเคยบอกให้แม่เรามาอยู่แทนหลายปีแล้วแต่เราเพิ่งย้ายมาปีเนี้น้าเพลินไปประเทศอะไรเหรอเบลเยียมอู้ไกลจังแล้วนายมาอยู่ที่นี่ได้กี่วันแล้วล่ะเกือบสองอาทิตย์น่ะแต่เราไม่เห็นนายเลยเราไปบ้านยายมาเพิ่งกลับเมื่อวาน แล้วพ่อแม่นายล่ะอยู่ที่ไร่กลับมาตอนห้าโมงเย็นน่ะพ่อแม่เรากลับห้าโมงเย็นเหมือนกันพ่อแม่เราเป็นครูสอนอยู่ที่อิเพอเมืองแล้วทำไมนายไม่ไปเรียนกับพ่อแม่นายล่ะแม่บอกว่าเรียนที่ฐานบินดีกว่าแม่เคยเรียนที่เนี่ยอ๋อต้อรู้สึกว่าบ้านสนดูเงียบ เขาถามด้วยความสงสัยในบ้านนายมีใครอยู่หรือเปล่าอ่ะไม่มีเราอยู่คนเดียวไม่เหงาแย่เหรอชินแล้วนายไม่มีพี่น้องเหรอสนสายหน้าเหมือนเราเลยตนรู้สึกเหมือนได้เจอคนหัวอกเดียวกันสนทำหน้าสงสัยนายเป็นลูกคนเดียวเหรอ ตนพยักหน้ายอมรับก่อนเอ่ยชวนสนไปดูการ์ตูนที่บ้านเรามาจะได้ไม่เหงาเจ๋งเลยต้นปั่นจักรยานนำสนไปที่บ้านของเขาด้วยความรู้สึกตื่นเต้นช่างโชคดีที่เขามีเพื่อนบ้านใหม่ไว้เดียวกันมาอยู่ใกล้ๆโดยบังเอิญแถมยังมีชื่อคล้องจองกันและถูกชะตากันอีกต่างหากต่อไปนี้เขาคงไม่ต้องอยู่บ้านเหงาคนเดียวอีกแล้ว หลังเลิกเรียนวันถัดมาตนตามสนไปดูแปลงผักกาดที่แม่ของสนปลูกไว้หลังบ้านผักกาดกำลังแตกใบเขียวอ่อนขนาดเท่าฝ่ามือเด็กสนถอดรองเท้าและเดินไปเอาบัวมารดน้ำตนนึกสนุกจึงขอทำด้วยทั้งคู่ช่วยกันตักน้ำที่คลองส่งน้ำมารดแปลงผักเพียงไม่กี่นาทีใบผักกาดก็ชุ่มไปด้วยน้ำและดูเขียวชอุ่มขณะยืนมองแปลงผักกาดด้วยความภูมิใจ ความสงสัยวับเข้ามาในใจของต้นนายว่าเป็นลูกคนเดียวมันเหงาไม่สนก,ก็แหอยู่แล้วสนชี้ไปที่แปลงผักก<ล>าดนายดูสิขนาดผักกาดเนี่ยยังดีกว่าเราเลยมันมีพี่น้องอยู่ด้วยตั้งเยอะแต่เรากับนายอ่ะเหมือนผักก<ล>าดกอเดียวทั้งแปลง<า><ลา> แต่ตอนนี้เรากับนายรวมกันเป็นสองกัวแล้วนะสนหันมายิ้มและพยักหน้าเห็นด้วยต้นถามต่อนายอยากมีพี่น้องหรือเปล่าสนอยากมีสิเราอยากมีน้องสาวนะ่ะทำไมอยากมีน้องสาวอะ่ะตอนอยู่ปอนหนึ่งเราเกือบจะมีน้องสาวแต่แม่แท้งไปก่อนเราเสียใจมากเลยตอนนั้น อดมีน้องสาวเลยแล้วนายอยากมีพี่น้องหรือเปล่าอ่ะเราอยากมีพี่มากกว่าทำไมอยากมีพี่อ่ะเวลาไปโรงเรียนจะได้ไม่มีใครมาแกล้งเราไงสนทำท่าครุ่นคิดแต่อยู่ๆก็เปลี่ยนหัวข้อนายรู้ไหมต้นแม่เราอ่ะปลูกผักกาดเอาไว้ทำจอผักกาดนายเคยกินจอผักกาดรือเปล่า ต้นพยายามนึกภาพจอของผักกาดแต่นึกไม่ออกผักกาดมีจอด้วยเหรอผักกาดนั้นไม่มีจอหรอกจอเป็นวิธีทำอาหารเหนือวันไหนแม่เราทำจอผักกาดเราจะชวนนายมากินด้วยเราไม่ค่อยชอบกินผักนะสี่จริงเหรอครูบอกเราว่า คนไม่กินผักจะเป็นมะเร็งนะต้นนายไม่กลัวเหรอฮึกลัวสิเราไม่ชอบกินไงลองกินดูก่อนแม่เราทำอะไรนะมันไม่เหมือนกินผักหรอกลองก็ได้ต้นแบ่งรับแบ่งสู้เสียงรถยนต์คลายรถกระบะดังหึ่งหใกล้เข้ามาต้นกับสนหันไปมองที่ด้าบ้านพร้อมกัน สนยิ้มดีใจทันทีที่รถเข้ามาจอดหน้าบ้านพ่อกับแม่เรามาแล้วพ่อกับแม่ของสนเดินมาที่หลังบ้านด้วยใบหน้ายิ้มแย้มต้นรู้สึกได้ว่าทั้งคู่เป็นคนใจดีโดยเฉพาะแม่ของสนเขาเพิ่งรู้จักสนว่าพ่อแม่ของสนชื่อเต้าแม่ชื่อพลอยขยันจังเลยลูกแม่พลอยชมพางยิ้มระวังเศษแก้วด้วยนะลูกแถวนี้มีเศษแก้วเยอะ ยังไม่ทันขาดคํขาขณะที่ต้นกําลังเดินไปหยิบรองเท้ามาใส่เขาหยุดกึกเพราะรู้สึกได้ถึงของมีคมที่บาดเข้าไปในฝ่าเท้าข้างขวาอาการเจ็บแปลบลั่นเข้ากระตุกขั้วหัวใจขาร้องอุทานด้วยความเจ็บปวดโอ้ยสนหันมามองต้นด้วยความตกใจและถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอะไรนะต้น ต้นหงายฝ่าเท้าขึ้นมาดูเลือดแดงฉานไหลทะลักออกมาปนเศษดินกลิ่นคาวเลือดจางๆปนกลิ่นดินแฉะๆฉะยมาประทะจมูกเขาเจ็บจนต้องซีดปากพอเต้ารีบเดินมาดูต้นหยิบเศษแก้วก็ให้แล้วละ่ะต้นยืนขาเดียวและเอามือกุมฝ่าเท้าแต่เลือดอยังไหลซึมออกมาบ้างสุนไปซื้อปลาสเตอร์มให้พ่อหน่อยพ่อจะล้างแผลให้ต้น พ่อเต้าสั่งพร้อมกับยื่นแบงค์ยีิบให้ลูกชายครับพ่อสนรับเงินมาและหยิบรองเท้ามาใส่วิ่งไปคว้าจักรยานหน้าบ้านและปั่นออกไปอย่างรวดเร็วพ่อเต้าอุ้มต้นตัวปลิวมาที่ก๊อกน้ำหลังบ้านขณะที่แม่พลอยเดินเข้าไปข้างในพ่อเต้าเอื้อมมือไปประคองฝ่าเท้าที่เจ็บเจ็บมากไม่ลูกเจ็บครับเดี๋ยวลุงจะล้างแผลให้ต่อไป ต้นต้องระวังนะลูกอย่าลืมใสร่รองเท้าสนน่ะไม่ชอบใสร่รองเท้าเวลารดน้ำต้นพยักหน้าครับแม่พลอยกลับมาพร้อมกับขวดเบตาดีนและสำลีพอแต้วเริ่มล้างแผลด้วยน้ำสบู่อย่างเบามือต้นร้องซีดและตัวเกรงยามน้ำสบู่โดนแผลที่เปิดอยู่ระหว่างนั้นสนวิ่งกระหืดกระหอบมาพร้อมปลัสเตอร์ยาผมมาแล้วครับพ่ พอเต้าเอาสำลีชุบเบตดาดีและทาแผลให้ต้นอย่างเบามือสนช่วยปิดแผลให้ต้นด้วยพลาสเต์ยาถามด้วยความเป็นห่วงเจ็บไม่ต้นไม่ค่อยเจ็บแล้วขอโทษนะที่ทำให้นายเจ็บตัวต้นรู้สึกได้ถึงความเสียใจที่จริงใจของสนเขายิ้มเล็กน้อยให้อีกฝ่ายสบายใจไม่เป็นไรหรอกพอเต้าหันมากำชับลูกชาย ไปส่วนต้องใส่รองเท้าเวลารับน้ำนะลูกเห็นไหมเพื่อนเหยียบเศษแก้วเลยพรุ่งนี้พ่อจะซื้อสายยางมาให้ครับพ่อสนรับคำด้วยเสียงหนักแน่นตนแอบยิ้มด้วยความประทับใจครอบครัวนี้ช่วยกันดูแลเขาด้วยความกระตือรือร้อนและเอาใจใส่ทั้งที่แผลของเขาเป็นเพียงแผลธรรมดาทั่วไปหากมีเพื่อนบ้านที่อบอุ่นจริงใจอย่างนี้ ย่านี้คงจะน่าอยู่มากขึ้นจากนั้นพ่อเต้าพาต้นไปคลินิกในอำเภอและพามาส่งที่บ้านต้นได้ยาปฏิชีวนะและยาลดไข้มาพ่อเต้าออกเงินให้ทั้งหมดพ่อแม่ของต้นไม่ติดใจถือสาเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ต้นเจ็บตัวตามประสาเด็กผู้ชายก่อนกลับบ้านพ่อเต้าหันมาบอกลูกชายคืนนี้สมนมานอนเป็นเพื่อนต้นนะลูกจะได้ช่วยดูแลเพื่อน ได้ครับพ่อสนตอบอย่างเต็มใจและหันมาทางต้นเดี๋ยวเราช่วยพยุงนายนะต้นสนให้ต้นเอามือโอบคอตัวเองไว้ต้นยกขาข้างที่ถูกแก้วบาดขึ้นจากพื้นเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักตัวข้างหนึ่งไปไว้บนร่างของสนแทนเขารู้สึกถึงความมั่นคงและปลอดภัยทันทีที่สัมผัสร่รางนี้สนถามขณะพยุงต้นเข้าไปในบ้านเราเดินเร็วไปไหมไม่เร็ว กำลังดีต้นตอบพลางยิ้มสนยิ้มตอบกลับมาอย่างอบอุน่นในค่ำคืนนี้สนทำหน้าที่ช่วยพยุงตต้นไปทุกที่ในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งห้องน้ำเช้าวันถัดมาสนยังคงคอยดูแลต้นด้วยความห่วงใยเสมอเขอาไม่ยอมให้เพื่อนคนไหนทำหน้าที่นี้แทนต้นรู้สึกอบอุ่นใจที่มีคนคอยดูแลอยู่เคียงข้างยามเจ็บป่วย เขาไม่เคยรู้สึกประทับใจเพื่อนคนไหนเท่านี้มาก่อนเลยเสียงเจ้าจ้าวของเพื่อนๆนดังก้องไปทั่วลำคลองต้นนั่งอยู่บนกิ่งก้ามปูหนึ่งซึ่งไม่สูงมากมองดูเพื่อนเอนกระโดดตูมลงไปในน้ำจากกิ่งสูงสูงด้วยความอิจฉาลมหน้าฝนเย็นเย็นพัดมาเบา ช่วยให้รู้สึกสบายและยังสดชื่นไปกับกลิ่นหอมสะอาดของดินจากน้ำคลองและกลิ่นหอมเย็นอ่อนๆของหญ้าและดอกบัวหลวงไอ,ตอ้ต้นมึงไม่คิดจะกระโดดลงมาจากกิ่งสูงๆบ้างหรอวะบ้องถามเยอะเย,ะเยะ้ยขณะที่เขากำลังปีนมายังกิ่งที่ต้นนั่งอยู่ไม่เอากูจะนั่งตรงนี้ต้นหันไปปฏิเสธแต่เริ่มกลัวว่าเพื่อนจะเาสาซีอะไรพวกมึง แค่นี้ก็กลัวไปได้กระโดดตรงนี้มันจะสนุกอะไรขึ้นไปกิ่งนั้นดีกว่าป้องชี้ดูกิ่งหนึ่งซึ่งสูงเหนือหัวขึ้นไปอีกหน่อยนี่เอาเอาหน่าลองดูก่อนจะกลัวเลยนักหนาวว่ป้องเอามือมาจุดแขนและดึงต้นไปต้นรีบเอามือดึงกิ่งไม้ใกล้ๆและขืนตัวไว้ต่อว่าเสียงคุณกูอบอกว่าไม่ไปไงบังคับอยู่ได้ ้องตบท้ายทอยของต้นเบาๆพร้อมกับทำเสียงรำคาญน,นี่แน่มึงคับหาอะไรมึงน,นี่อ่อนชิบหายเลยเสียงดุดุของเพื่อนอีกคนดังขึ้นมาไอ้ป้องมึงตบหัวต้นทำไมวะส่วนปรากฏตัวขึ้นบนโคนกิ่งก้ามปูเดียวกันมองมาด้วยสีหน้าไม่พอใจเปล่าเนี่แค่เล่นเฉยๆป้องดูเหมือนไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรผิด ต่อไปนี้มึงห้ามตกหัวต้นนะเว้ยสนเตือนขณนะปีนป่ายมาหาต้นพร้อมกับหันไปเตือนซิลที่กำลังปีนตามมาอีกคนไอซิลก็เหมือนกันอย่าให้กูเห็นนะว่ามึงอ่ะตกหัวต้นอีกกูตบเบาวกว่าไอ้ป้องอีกซิลแก้ตัวเสียงอ่อยๆและหลบตาดุๆของสนนั่นแหละต่อไปห้ามทำสนบอกเสียงเข้ม ทางหันกลับมาทางป้องมึงจะบังคับต้นทำไมวะเขาจะเล่นตรงนี้ก็เรื่องของเขาป้องมองหน้าสนด้วยความงุนงงก่อนจะกระโดดตูมลงไปข้างล่างซิลวเห็นดังนั้นจึงปีนหนีสูงขึ้นไปแล้วกระโดดตูมตามป้องไปอีกคนตนโล่งใจที่สนช่วยไว้ทันไม่งั้นป้องคงจะแกล้งเขาไม่หยุดสนขยับมานั่งใกล้ๆต้นไม่เล่นน้ำเหรอเราเห็นนายนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งนาน ต้นกลัวสนจะหัวรเราะเยาะจึงไม่ตอบหรือว่าอยากกลับบ้านแล้วยังต้นกัดปากเบาๆก่อนจะเผยความในใจคือเราอยากปีนขึ้นไปสูงๆนะแต่เราไม่กล้าเราช่วยนายได้เดี๋ยวเราพาไปสนยืนยันอย่างมั่นใจต้นยังไม่ทันตอบป้องแซวมาจากข้างล่าง แหมต้นกูจะพามึงขึ้นไปมึงเสือกไม่ขึ้นไปกับกูว่ามึงสอนนี่เป็นไงต้นตะโกนสวนไปแล้วหันมาพูดเบาๆกับสนเรากลัวความสูงนะงั้นมากับเราสนพูดพลางนำทางต้นไปยังกิ่งที่สูงขึ้นเขาคอยจับมือต้นไว้ไม่ให้ตกสนจับกิ่งไม้นั่นแน่นแล้ววางเท้าบนกิ่งที่ต่ำกว่า เขาปีนขึ้นไปอย่างชำนาญแสดงให้ต้นดูถึงการจับกิ่งที่ถูกต้องและการทรงตัวเอาหลังพิงต้นไม้ไว้แบบนี้นะจับกิ่งข้างบนหยิบกิ่งที่แข็งแรงไว้แล้วก็ยืนขึ้นไปแบบนี้สนแนะนำเมื่อเขาปีนขึ้นไปถึงกิ่งที่สูงขึ้นสนกลับลงมาและให้ต้นปีนบ้างเขาปีนตามคำแนะนำของสนอย่างระมัดร,ระวังมือของเขาสั่นเล็กน้อยด้วยความกลัว นายขยับขาขึ้นทีละนิดนะต้นแบบนั้นแหละส่นแนะนําพลางคอยจับตามองทุกการเคลื่อนไหวต้นขยับขาขึ้นไปทีละนิดเขารู้สึกว่าความกลัวเริ่มลดลงขณะที่สนคอยส่งเสียงเชียร์ยิ่งทำให้ต้นรู้สึกอบอุ่นใจและมั่นใจนอกจากนี้ส่นยังคอยจับตัวต้นไว้ไม่ให้ตกจนกระทั่งปีนขึ้นไปอยู่บนกิ่งที่สูงขึ้นได้ในที่สุดเขาถึงกับขาสั่นและหลับตาปี สนปีนตามขึ้นมานั่งข้างๆพลางถามนายพร้อมกระโดดหรือยังต้นพยักหน้าแม้จะยังรู้สึกกลัวอยู่บ้างคำนับหนึ่งถึงสามในใจแล้วกระโดดลงไปพร้อมกับร้องลั่นร่างของเขากระแทกผิวน้ำดังตูมแต่เขาโผล่ขึ้นมาอย่างปลอดภัยเขาหัวเราะลั่นพร้อมกับเงยหน้าขึ้นไปมองสนสนยกนิ้วโป้งให้แล้วกระโดดตามลงมาเขาโผล่ขึ้นมาจากน้ำและยิ้มให้ต้น ต้นยิ้มตอบด้วยความรู้สึกชื่นชมและไว้วางใจนี่คือครั้งแรกที่ต้นได้เล่นกระโดดน้ำที่สนุกอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนดงอาทิตย์ยามบายแก่ๆทอนแสงอ่อนนุ่มนวลตาขณะที่ต้นกับสนก้าวเดินไปตามทางรถไฟที่ทอดตัวยาวตัดผ่านทุ่งนามีพุ่มไม้เขียวชุ่ออมขึ้นปราปรายตลอดสองข้างทาง ช่วยให้ไม่ร้อนเกินไปทางรถไฟหลังบ้านคือที่เล่นโปรดอีกแห่งของต้นทางนี้ไปสุพรรณนะต้นชี้ไปทางทิศตะวันตกแล้วหันไปชี้ทางทิศตะวันออกส่วนทางนี้เข้ากรุงเทพอ๋อแล้วนายเคยขึ้นรถไฟไปสุพรรณรอเปล่าต้นเดินเหยียบไม้หมอนรางรถไฟไปเรื่อยๆไม่เคยนะ่ะมันมีแค่รอบเดียวตอนเย็นเ สนเดินตามต้นมาติดๆแล้วกรุงเทพละ่ะเคยไปสองครั้งแล้วพ่อกับแม่พาไปเที่ยวไปเมื่อไหร่ปีที่แล้วก็ไปไปเที่ยววัดพระแก้วห่ะแล้ว,ลวรถไฟออกจากที่นี่กี่โมงอะตีห้าก,กว่าเนะ่ะแต่มีแค่รอบเดียวนะถ้าจะไปเนี่ยก็ต้องตื่นตั้งแต่ตีสีง่วงมาก เราอยากขึ้นรถไฟไปเที่ยวกรุงเทพบ้างจังเรายังไม่เคยไปเลยงั้นวันไหนเราไปกรุงเทพเราจะบอกนายนะต้นเดินคุยกับสนไปเรื่อยจนรู้สึกว่าสภาพแวดล้อมเริ่มดูไม่คุ้นตาเขาหันไปสำรวจร,บรอบๆและพบว่าเขาไม่เคยเดินมาถึงนี่เลยเราเดินมาไกลามากเลยนะสนเราไม่เคยมาตรงนี้เลย สนมองสำรวจรอบๆด้วยสีหน้ากังวลงั้นกลับดีไหมต้นพยักหน้าทั้งคู่เริ่มเดินกลับพร้อมกันแต่เดินได้เพียงครึ่งทางแข่งขาของต้นเริ่มลา้าเขาเริ่มหอบหายใจยนั่งพักก่อนได้หรือเปล่าสนสนย่อตัวลงเล็กน้อยและหันมาถามขี่หลังแล้วแม่ไม่เป็นไร เดินช้าๆเอาก็ได้ต้นปฏิเสธอย่างไอายเดี๋ยวกลับบ้านช้านะแม่จะว่าเอาขี่หลังเราดีกว่าเอางั้นเหรออืมต้นยอมขี่หลังสนตามคำเชื้อเชิญเขารู้สึกได้ถึงความทะมัดทะแมงและแข็งแรงมั่นคงของสนระหว่างเดินไปสนเล่าเรื่องตอนอยู่น่านให้ฟัง ต้นสนใจเรื่องที่สนเข้าไปหาของป่ากับพ่อแต้วมากเป็นพิเศษเขาคิดว่ามันคงสนุกมากหากเขามีประสบการณ์แบบนั้นบ้างแต่น่าเสียดายที่กำแพงแสนไม่มีภูเขาหลังเดินไปได้สักพักใหญ่ต้นถามสนด้วยความเป็นห่วงนายเหนื่อยหรือเปล่าไม่เหนื่อยหรอกสบายมากสนยืนยันด้วยเสียงหนักแน่นงานในไร่หนักกว่านี้อีกแค่นี้จิบจิ ตนทั้งทราบซึงและเกรงใจเขาเห็นเหงื่อเริ่มผุดขึ้นที่หน้ผาผากของสนแต่เขาไม่ทัดทานเพราะรู้ว่าสนจะไม่ยอมเปลี่ยนใจง่ายๆพอมีคนดูแลดีอย่างนี้ทำให้ต้นอยากมีพี่ชายขึ้นมาบ้างถ้าเรามีพี่ชายนายว่าพี่ชายจะให้เราขี่หลังเหมือนนายหรือเปล่าให้ขี่อยู่แล้วพี่ก็ต้องดูแลน้องสิ ก็แต่เราเป็นลูกคนเดียวนนะ่ะวันเนี้ยนายเป็นพี่ชายชั่วคราวให้เราได้หรือเปล่าสนไม่ตอบแต่ดูเหมือนเขาเดินเร็วขึ้นแม้ว่าจะได้ยินเสียงหอบหายใจบ้างก็ตามต้นเอ่ยชมลอยๆยให้สนได้ยินมีพี่ชายมันดีอย่างดีนี่เอง 20มิถวิทุนายน2541พ่อของต้นจอดรถส่งสนที่หน้าบ้านสนหอบเครื่องบินบังคับวิทยุลงจากรถและวิ่งปลอไปหาแม่พลอยที่เดินมาเปิดประตูให้พอดีพ่อของต้นยิ้มทักทายแม่พลอยก่อนขับรถไปยังบ้านตัวเองต้นเอาเครื่องบินเล็กไปเก็บบนห้องเขาเรีบลงมาและออกไปดูที่หน้าบ้านสนมานั่งรออยู่ก่อนแล้วต้นฉีกยิ้มพร้อมกับร้องบอกเพื่อนมาแล้ว สนหันมายิ้มให้ต้นต้นเดินเร็วๆลงไปบนสะพานเหล็กอย่างคุ้นเคยสะพานที่ว่านี้ทำด้วยเหล็กแผ่านหนาลายขีดยื่นจากฝั่งไปถึงกึ่งกลางคลองส่งน้ำหน้ากว้างพอให้เด็กตัวเท่าต้นนอนราบลงไปได้พ่อทำเอาไว้ให้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจต้นถอดรองเท้าและนั่งลงข้างสนสายตามองดวงอาทิตย์ที่เริ่มอ่อนแสงทำให้อากาศเย็นสบาย แสงสะท้อนบนผิวน้ำคลองที่ไหลเอื่อยๆดูวิวววบวับๆราวกับใครโปรยกากเพชรลงไปเขาอาขาตีน้ำเล่นเบาๆจนน้ำใสยเย็นกระเพื่อมเป็นวงคลื่นเล็กๆนายมีอะไรจะคุยกับเราเหรอมีสิสนพยักหน้าและดูเหมือนมีเรื่องสำคัญจะบอกแล้วทำไมไม่คุยที่โรงเรียนการบินละ่ะหรือคุยบนรถพ่อเมื่อกี้ก็ได้คุยที่สะพานเหล็กดีกว่า เป็นความลับเหรออืมงั้นก็ว่างมาเลยต้นทำเสียงตื่นเต้นและจัดท่านั่งให้พร้อมสนดูประมาอย่างเห็นได้ชัดเขาพูดขึ้นเมื่อผ่านไปเกือบครึ่งนาทีสมมุติว่านายมีพี่นายอยากมีพี่ชายหรือพี่สาวพี่สาวดีกว่าทำไมอ่ะ สนถามด้วยน้ำเสียงแฝงความผิดหวังต้นหยุดเล่นน้ำชั่วคราวเขาคิดถึงลูกพี่ลูกน้องสองคนที่เป็นสาเหตุให้เขาอยากมีพี่สาวเรามีลูกพี่ลูกน้องชื่อพี่บีกับพี่เบิ้มเวลาไปบ้านยายเราชอบไปเล่นกับพี่บีเพราะพี่บีนิสัยดีทำกับข้าวอร่อยเขาชอบทำแจ่วด้านให้เรากินกับต้มหมูลอยอะไรสุดๆเลย เวลาว่างอ่ะพี่บีชอบพาเราไปเที่ยวชอบเล่าเรื่องสนุกสนุกให้ฟังอยู่กับพี่บีแล้วไม่เบื่อเลยแต่พี่เบิ้มอ่ะดุมากไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยชอบเล่นกับเด็กเท่าไหร่อ๋อแล้วถ้านายมีพี่ชายที่ใจดีแบบพี่บีไม่ดุทำกับข้าวได้ เล่าเรื่องสนุกสนุกให้นายฟังได้คอยดูแลไม่ให้ใครมารังแกนายนายจะโอเคไหมก็น่าจะโอเคนะแววตาของสนเป็นประกายทันทีถ้างั้นงะั้นอะไรอ่ะสนนิ่งเงียบครู่หนึ่งเขาสูดหายใจลึกๆก่อนถามทีเล่นทีจริง <c oughs> ถ้าเรา จะขอเป็นพี่ชายให้นายนายจะโอเคหรือเปล่าต้นหันไปมองสนด้วยความประหลาดใจเฮ้ยนายจะเป็นพี่เราได้ยังไงอายุเราเท่ากันนะสนดูเสียความมั่นใจไปเล็กน้อยแต่เราเกิดก่อนนายตั้งหนึ่งเดือนแค่เดือนเดียวเองเกิดก่อนเดือนเดียวก็เป็นพี่ได้ แกนไนเคยบอกเราว่าอยากมีน้องสาวไม่ใช่เหรอสนหลุบตาลงต่ำแววาตาดูเศร้าเล็กน้อยก็ตอนนั้นแม่เราเกือบจะมีน้องสาวให้เราไงแม้ต้นรู้สึกได้ว่าสนจริงจังแต่เขายังลังเลภาพพี่ชายในความคิดของเขาคือคนที่มีสายเลือดเดียวกันอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่าและดูน่านับถือแข็งแรงกว่า มีประสบการณ์และความรู้มากกว่าแต่สนแทบไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยนายอยากมีน้องจริงๆเหรอสนพยักหน้าแววตาเปล่งประกายอยากมีสิอยากมีมากๆเลยเราเบื่ออยู่บ้านคนเดียวแล้วเราก็เบื่อเหมือนกันแหละถ้านายจะเป็นพี่นายต้องดูแลเรานะ ห้ามดุเราด้วยเรายังไม่เคยดุนายเลยถ้าเราอยากกินอะไรไนายต้องหามาให้เรากินด้วยได้เลยเราจะหามาให้ได้เราทำกับข้าวเป็นด้วยนะเจ๋วเลยอ๋อถ้าเราอยากไปไหนไหนายก็ต้องพาเราไปชัวอยากไปไหนก็บอกมา พี่สนจะพาไปทุกที่ห้ามแตล้งทำผีหลอกเราด้วยเราไม่ใช่ผีซะหน่อยแอ่ <Hey! S 1> สนแกล้งแลบลิ้นติ้นตามีอะไรอีกไหม <c oughs> อนึกไม่ออกแล้วตกลงนายให้เราเป็นพี่ชาแล้วใช่ไหม <c oughs> เราต้องเรียกนายว่าพี่หรือเปล่าอ่ะไม่ต้องล็อก เรียกส่วนเหมือนเดิมได้เอา้าทำให้เรียกพี่นายจะเป็นพี่ได้ยังไงอืมเอางี้เราจะไม่ให้ใครมาตบหัวนายไม่ให้ใครมารังแกนายนายทำอะไรไม่เป็นเราจะสอนให้เราจะไม่ดุนาย ถ้าท่านนายเดินไม่ไหวเราจะให้นายขี่หลังเราจะทำกับข้าวให้นายกินด้วยแค่เนี้อก็เป็นพี่ได้แล้วต้นเริ่มคล้อยตามเพราะเขาสัมผัสได้ว่าสนพยายามดูแลเขาแบบนี้มาตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาแต่เขายังต้องการความมั่นใจอีกนิดนายทำได้แน่นะล้านเปอร์เซนต์ต้นหมดข้อต่อรองแล้วเขาตอบตกลงในที่สุด ลองดูก่อนก็ได้สนยิ้มดีใจสุดขีดพร้อมกับดวงตาที่เบิกกว้างเขาลุกขึ้นชูสองมือและกระโดดดึงๆจนสะพานเหล็กสั่นยวบยาว่ yeah! าบเย้เรามีน้องชายแล้วเรามีน้องชายแล้วต้นมองพลางหัวเราะตั้งแต่เจอสนครั้งแรกเขารู้สึกได้ว่าการพบกันครั้งนี้มีความหมายสนเข้ามาเติมเต็มชีวิตของเขาด้วยความอบอุ่น ช่วยให้ชีวิตของเขามีสีสันใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเขารู้สึกปลอดภัยและมั่นคงเมื่อมีสนคอยดูแลใกล้ๆและไม่รู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวบนโลกนี้อีกต่อไปต้นกับสนนั่งคุยกันต่อบนสะพานเหล็กทำกลางเสียงนกกาที่กำลังบินกลับรังและกลิ่นหอมเย็นของพืชพันธุ์รอบตัวกำแพงแสนเปลี่ยนไปแล้วเมื่อต้นมีสนอยู่เคียงข้าง สองพี่น้องช่างมีชื่อคล้องจองกันดีเหลือเกินน้องชื่อต้นพี่ชื่อสนรวมกันเป็นต้นสนหนึ่งในต้นไม้ที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกการพบกันครั้งนี้ดูจะมีความหมายมากกว่าการพบกันธรรมดาเสียแล้ว